ไก่เบตงไก่เบตงจะมาคุยขยะแต่เช้าสองตัวเนี่ยที่ขันนั่นไงไก่จะคุยขยะเหรอฮะไก่เบตงไม่มีหางไม่มีปีกนะครับง่ายต่อการชำแหละมากตัวใหญ่เหมือนกันเนาะไม่มีหางจริงนะเนี่ยเบงขึ้นมาสายก็ไม่มีหมอกแล้วก็สภาพอากาศมันก็มีเป็นหย่อมๆหน่อยๆอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตอนหมอกเต็มๆเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นสกายวอล์กเกอร์แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่อนข้างเยอะนอกเนื่องจากเป็นตุ๊จีนนะเนาะควันหลงตุ๊จีนตุ๊จีนเขาก็จะเที่ยวกันประมาณ 6-7 วันน่ะก็เลยเยอะThank you.
จวอนั้นก็คนก็เยอะแล้วขอคนเยอะไหมเยอะมาเลยส่วนมากจะเข้ามาเที่ยวเยอะครับส่วนที่พักนี่ก็เท่าที่เห็นนี่ทั้งจัดสรรทั้งขุดดินขนดินขนหินต่อไฟต่อน้ำน้องผู้หญิงก็ทำคนเดียวเขานะทำคนเดียวเลยนะลงมือทำเองคนเดียวเก่งมากๆมีต้นทุเรียนด้วยอยู่ปากทางขึ้นที่จะไปชมทะเลหมอกอายเวงดูสิฝนนู่นฝนนี่มาประดับตกแต่งข้างล่างก็เป็นที่กางเต็นท์ได้อีกใครมาเบตงอย่าลืมมาแวะพักนะครับผมนี่นะทุกคนที่พักแคมป์วิวน้ำเป็นลานกลางเต็นท์นะเนี่ยมี Wi-Fi ด้วยอันนี้ก็เป็นเช่าชุดนอนเช่าพัดลมแก๊สถ่านน้ำที่ข้างบนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนั้นหยิบใช้ได้เลยฟรีดูสิมีน้ำใจคนละ40บาทต่อคืนแต่ผมก็บอกเขาไปว่ามันถูกเกินนะน่าจะขึ้นราคาถ้าใครมาหลังจากนี้แล้วขึ้นราคาไป40บาทก็กว่า40บาทนี่ก็อย่าว่ากันนะดูดิน้องเขาทำกันคนเดียวผู้หญิงทำเก่งมากเอาแล้วเปิดนานยังก็เปิดจริงๆอ่ะเปิดตั้งแต่โควิดอะค่ะแต่ก็เงียบเนาะใช่ปิดอ่ะเขาสั่งให้ปิดใช่ไหมคะก็เลยปีนี้ปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วที่เข้ามาต้องขึ้นแล้วแหละเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วแหละใช่ก็บอกสถานีรถไฟประดังเบซาสถานีสุดท้ายละไปทางนู้นก็มาเลเซียละนี่ไงป้ายประดังเบซาไทยมีประดังเบซาไทยประดังเบซามาเลเซียนี่ไงด่า
เอเชียแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีจุดเลาะนี่นะครับฝั่งโน้นเป็นมาเลเซียแค่ปีนรั้วก็เข้ามาเลเซียแล้วเนี่ยมาเลเซียเป็นชายแดนติดกันแบบติดๆนะแค่รั้วกันส่งเป๊ปซี่ส่งโค้กกันได้เนี่ยเอามีโทรขาดด้วยแต่ว่ามีเด็กปีนเข้าไปเล่น